ตั้งแต่ปี2556นาดาวได้ผลิตซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่องมากมายและหนึ่งในกระแสตอบรับที่ดีอย่างคาดไม่ถึงก็คือคู่จินและในปี2562ละครเรื่องรักฉุดใจนายฉุกเฉินก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากเรื่องราวความรักหลากหลายคู่หลากหลายอารมณ์ทำให้ละครเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนสุดท้ายและเมื่อละครจบแต่ความอินยังไม่จบหมอเต่าและทิวขาวเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์และเคมีที่น่ารักของทั้งคู่เต่าออกไปข้างนอกกันกูมีของจะให้อ่ะทำให้คุณดูอินสุดสุดและเกิดเป็นปรากฏการณ์จิ้นทะลุจอดูแรดีอะไรกันนักหนาจ๊ะบิลกิ้นและพีพีกลายเป็นคู่จิ้นที่มีแฟนคลับเรียกร้องให้กลับมาจนกลายเป็นแฮชแท็กต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายและในปีนี้เตรียมพบกับโปรเจกต์ใหม่ BKPP The Series กรกฎาคมนี้บนไลน์ทีวีเท่านั้น